แมคครีนีเปิดใจกับสื่อครั้งแรกหลังตกเป็นประเด็นมือที่3ระหว่างอ้ําพัชรภาคกับไฮโซโพกแต่ขอตอบสั้นๆอย่างไม่สะดวกตอบเพราะว่ามีอาการเจ็บคอเรียกว่าโดนกระแสดราม่าถล่มกระหน่ำใส่ตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวชื่อดังแมคครีนีคงไทยหลังตกเป็นประเด็นถูกโยงเป็นมือที่3ระหว่างความสัมพันธ์ของนางเอกสาวอ้ําพัชรภาและไฮโซโพกซึ่งท่ามกลางกระแสดราม่าอันร้อนระอุค่ะสาวแมทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการส่งหลักฐานทุกอย่างให้สาวอ้ําพิจารณาว่าตัวเองไม่ใช่มือที่3แน่นอนจนสุดท้ายค่ะเรื่องราวกับตาลปัดนะคะด้าน PA สุภชัยค่ะผู้จัดการของนางเอกสาวอ้ําพัชรภานะคะที่เป็นคนเริ่มต้นเรื่องราวดราม่าในครั้งนี้ถึงกับต้องยกหูโทรไปเคลียร์ขอโทษขอโพยนางเอกสาวแมทพิรณีเลยทีเดียวค่ะงานนี้หลายคนเห็นใจสาวแมทสุดๆนะคะเพราะว่าต้องมาโดนด่าฟรีทั้งที่ตัวเองไม่ใช่มือที่3ค่ะซึ่งด้านนางเอกซุปตาอย่างอ้ําพัชรภาค่ะก็ได้ออกมายืนยันเคลียร์ชัดๆอีกครั้งว่าไม่ได้เลิกกับไฮโซโพกเพราะว่ามือที่3แต่เป็นเพราะปัญหาเดิมๆส่วนด้านนางเอกสาวแมทพิรณีค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะแบบสั้นๆเพราะว่ายังไม่สะดวกตอบนะคะด้านสาวแมทบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกโอเคประมาณนึงขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดก็ได้รับกำลังใจตลอดจากทุกคนขอบคุณนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆค่ะที่หลายคนยังจับตามองนะคะแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนั้นแมทพิรณีเผยว่าวันนี้ตัวเองเนี่ยมีอาการเสียงแหบซึ่งส่งผลกระทบต่อการพูดซึ่งขออนุญาตออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งในครั้งหน้านั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปสั้นๆของสาวแมทพิรณีกันเลยดีกว่าค่ะแต่ตอนนี้ความรู้สึกเราแฮปปี้แล้วเนาะมันเปลี่ยนสภาพจิตใจเราอะก็ดีค่ะเพราะว่าวันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีนิดนึงพอดีเสียงแหบแต่กับปิดพาร์ทที่มันออกมาเรื่องกระแสข่าวมันค่อนข้างได้รับความได้รับสิ่งดีๆแล้วก็กำลังใจเยอะมากก็โอเคประมาณนี้ขอบคุณพี่ๆขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดค่ะแล้วก็ได้รับกำลังใจตลอดจากทุกคนที่ผ่านมามันหนักเกินไปสำหรับเราไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากแม่บอกว่ารู้สึกโอเคแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะตอนนี้ยังไม่สะดวกตอบเอาเป็นว่างานหน้าตอบแน่นอนค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่สามารถจะออกมาตอบแบบชัดทุกประเด็นค่ะ